พ่อมารับแล้วโอ้เพราะว่านี่คืออดีตกลุ่มเพื่อนเนวินจะไปรวมไทยสร้างชาติไงใช่ตอนแรกก็ว่าจะไปรวมไทยสร้างชาติโอ้แต่ได้ภูมิใจไทยแฮปปี้กว่าถือว่าเป็นการอัปเกรดคืออันนี้กลับมาเพื่อนเนวินเดิมกลุ่มบุญจงอัปเกรดใช่บุญจงได้อัปเกรดแต่ภูมิใจไทยเหรอคือไม่แต่ว่านึกถึงบุญจงเนี่ยผมนึกถึงเพื่อนเนวินใช่52 53ตอนนั้นสลับขั้ว51อ่ะใช่ไหมอนุทินกล่าวว่าการที่สสทีมของคุณวีรศักดิ์หวังสุวิกโกศลลาออกไปอยู่เพื่อไทยก็เป็นจังหวะที่เหมาะสมในการดึงคนเก่ากลับมาคืนคนเก่ากลับมาการย้ายพรรคของสสเก่าก็เป็นเรื่องที่เราดีใจจะเลยพูดสักทีว่าเราดูดสสเราไม่ใช่ภูมิใจดูดแล้วนะคนอื่นดูดของเราเขาอาจจะพูดอันนี้คือเขามาหาที่พึ่งสุดท้ายดูดล่วงหน้าไปนานแล้วภูมิใจไทยเนี่ยหนีภาพนี้ไม่พ้นหรอกดูแล้วดอยอ่ะพูดละดอยภูมิใจดูพูดละดอยฉายาก็ซะหน่อยแม่ก็ตกลงเขาได้คุณบุญจงวงไตรรัตน์ซึ่งเคยเป็นถึงอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในสมัยนู่นน่ะรัฐบาลคือเขาเป็นก่อนจริงๆก็ไม่รู้นะว่าแล้วครับนายใช่ไหมคือตอนที่เขาย้ายออกภูมิใจไทยเนี่ยช่วงที่ภูมิใจไทยช่วงที่เนวินก็คือมาพิสิทธิ์ไงกับพิสิทธิ์ช่วงทิ้งพลังประชาชนออกมาแล้วก็แปลกคือกับภูมิใจไทยได้ก็แปลว่าที่ผ่านมาเขาไม่ได้ทะเลาะอะไรกันใช่ไหมเขาแค่ไม่รู้คนอื่นมาลงแทนไม่รู้อ่ะแต่บุญจงก็ลงไปอยู่พลังประชารัฐกันตอนนั้นก็อาจจะเกรงใจพลังประชารัฐไม่รู้อันนี้มันแล้วก็กลับมามันเหมือนแบบวนไปวนมาแล้วกลับมาที่เดิมที่เป็นจุดเริ่มต้นตั้งแต่สมัยนู้นนะฮะก็ตกลงแล้วตอนนี้อนุทินบอกว่าเมื่อวันก่อนอนุทินบอกว่าเอ้ยไม่ใช่ทีมวิรศักดิ์ยังอยู่วันนี้อนุทินบอกว่ารู้มานานแล้วมองว่ามันก็ดีจะได้มีการคลักเคล้ากันไปจะได้เลิกวลีไล่หนูตีงูเห่านี่บอกว่าคนของภูมิใจไทยก็ออกไปพรรคอื่นเหมือนกันเราไม่ได้ไล่ใครทั้งนั้นต่างคนต่างทำหน้าที่เพื่อบ้านเมืองมาแข่งกันทำความดีขายนโยบายให้ประชาชนตัดสินใจแน่วันนี้ภูมิใจไทยต้องถือว่าไม่มีกลุ่มลงแป้งไม่มีกลุ่มวีรศักดิ์อีกต่อไปมีแต่กลุ่มภูมิใจไทยโคราชก็กลุ่มอนุทินนี่แหละนะคุณนี่อันนี้คุณสุประชัยพูดนะครับเพราะฉะนั้นก็เรียบร้อยนะฮะตกลงแล้วคุณบุญจงวงไตรรัตน์หาที่ลงได้แล้วก็จะเป็นกับภูมิใจไทยคนเพื่อไทยวันนี้ก็เปิดตัวมา60กว่าคนนะฮะจริงๆเรื่องโคราชนี่น่าจะนิ่งกันทุกพักกันมั้งเห็นเปิดตัวพุบพับพุบพับแล้วก็ต้องลองดูว่าพอเขตออกมาเรียบร้อยแล้วประกาศก็เรียบร้อยแล้ว primary vote มันเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะได้ชัดๆสักทีหนึ่งเรื่องดูดจะได้ปล่อยเรื่องอื่นสักทีคุยนโยบายสักทีครับเบื่อแล้วเรื่องดูดครับส่วนอีกไฮไลท์หนึ่งเมื่อวานนี้นะครับเป็นที่จังหวัดราชบุรีที่พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณและคณะเนี่ยลงพื้นที่นะฮะเดินทางไปที่สถานีผลิตน้ำโพธารามการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาครไปที่อำเภอโพธารามนะฮะจังหวัดราชบุรีนะฮะก็ไปติดตามโครงการแล้วก็มีคนซึ่งจะลงสมัครในพื้นที่นะครับหลายคนนะฮะแต่ว่าไฮไลท์คนก็สนใจอยู่แต่เรื่องของปารีนาไกรคุปนี่แหละเพราะว่าบังเอิญคุณไม่ใช่ไฮไลท์อยู่ตรงนี้มีอะไรอื่นเนี่ยประยุทธ์ปลูกต้นไม้ประยุทธ์ปลูกต้นไม้ต้นอะไรป่ะต้นพยุงอ๋อต้องมีคนพยุงทำไมปลูกต้นพยุงงงมากเลยบิ๊กป้อมแจกลายเซ็นเป็นไม้มีค่าแจกลายเซ็นแล้วถ่ายเซลฟี่กับประชาชนหอมแก้มด้วยโดนหอมแก้มด้วยแล้วต้นไม้ที่ปลูกเขาสูตรเดียวกันป่ะประยุทธ์ไปก็มีคนหอมแก้มตอนนี้เป็นประวิตรมีคนหอมแก้มประยุทธ์ก็มีคนบอกว่าชมว่าหล่อประวิตรก็มีคนชมว่าหล่อมันอะไรวะไม่มันเป็นนี่คือสิ่งที่ต้องทำใช่ไหมเวลาคนไหนไม่หล่อแล้วก็ไม่มีใครอยากหอมแก้มก็ต้องจัดคนไปทำให้มันเหมือนมันเป็นสูตรเดียวกันเหรอคือแบบเข้าใจป่ะคุณชูวัฒน์คือมันต้องทำให้ไม่งั้นรู้สึกแบบขาดความรักอ่ะแกป่านนี้แล้วเนี่ยคือแบบมันเวอร์ให้คุณหาเสียงตอนหนุ่มๆค่อยว่ากันมีคนอยากหอมจริงๆพยายามทำให้เป็นดาราไงไม่คือแบบมันเป็นคนมีปมอะไรเหรอทำไมผมไม่เข้าใจคุณชูวัฒน์ไปเจอแฟนๆบอยอะไรผมก็งงคือผมก็บอกว่าเดี๋ยวเราต้องแซวว่าแล้วสมมติพิธาเดินไปมันจะมีคนชมว่าหล่อป่ะพิธามันเป็นนายแบบนะแล้วมันหล่อไม่มันเป็นนายแบบจริงจริงมันหวานไม่ชมคนหล่อจริงเขาไม่พูดคนหล่อจริงไอ้เจ้าตัวไม่พูดแต่คนอื่นเจ้าตัวไม่พูดมากเลยคุณจะเป็นอะไรตัวไม่พูดไงแต่ไอ้คนอื่นอาจจะชมก็ไม่ว่ากันเวลาเราเปรียบเทียบเนี่ยคือแบบคนที่มันมาจากนายแบบจริงๆคือพิธานะใช่ใช่ไม่แล้วคนอยากหอมแก้มเนี่ยคงอยากหอมแก้มพิธาหอมไม่ได้มันแต่ว่า อย่างหอมแก้มพลเอกประวิตรนี่มันใช่ป่ะมันโอเคแต่ว่ามีคนหนึ่งเมื่อวานนี้ไม่ได้หอมแก้มพลเอกประวิตรแต่ข่าวรายงานถึงขั้นว่าปารีนาไกรคุปต์ซึ่งผมยังถือว่านี่คือไฮไลท์เมื่อวานนี้รักที่สุดใน3โลกขนาดอยู่คนไม่ได้เล่นการเมืองต่อแล้วเนี่ยยังรักอยู่ประวิตรก็รูปหัวแสดงท่าทีเอ็นดูพี่ชายไปลงภูมิใจไทยด้วยแล้วปารีนาเมื่อวานนี้ไปต้อนรับนะฮะแล้วก็บอกว่ายังรักทั้งสองท่านวันนี้พลเอกประวิตรก็มาตรวจราชการมีการก่อสร้างวางท่อน้ำไปกระทบกับบ้านเรือนประชาชนจึงได้ไปร้องเรียนที่ศูนย์ดำรงธรรมจนเป็นที่มาของคำสั่งการระงับการก่อสร้างพลเอกประวิตรจึงเดินทางมาดูด้วยตนเองปารีนาเข้าไปต้อนรับนะฮะก็ดูแลพื้นที่นะวิรัตแบบเชิญสสร่วมคณะนี่มาลำไงมีลำพื้นแสดงพื้นบ้านคนสวยโพธารามประวิตรก็ไปร่วมลำแล้วก็วิรัตก็บอกว่าชวนปารีนาด้วยพูดใส่ไหมว่าเอ๋อยู่ไหนพ่อมารับแล้วโอ้โหรักกันดีจังเลยผมก็เชื่อนะว่าเขาคงจะสนิทที่แบบเอ็นดูกันน่ะไม่ขนาดไม่ได้อยู่ในอำนาจแล้วตัวเองอ่ะคือเหมือนว่าไม่มีโอกาสเล่นการเมืองต่อก็ยังแต่คุณปรินาเป็นดาราคนสำคัญไงสำหรับตัวเขาอ่ะผมวิก็ใช้ปรินาดึงป๊อปปูล่าดึงป๊อปปูล่าไอความนิยมในพื้นที่ใช่ไหมปรินาก็ไม่ได้เล่นการเมืองแล้วนี่เล่นไม่ได้อยู่แล้วแม้ว่าพี่ชายจะไปลงภูมิใจไทยก็เหอะแต่ปรินาก็ยืนยันพลังประชารัฐจะได้ชนะแค่1เขตยังเบรกกันอยู่นะเบรกในความเป็นจริงแล้วปรินานี่ได้มีคัมแบ็กในอนาคตไหมหรือจบแล้วจริงๆหรืออาจเราเว้นแค่ต้องดูผลฮะแต่ว่าถึงยังไม่ถึงขนาดตลอดชีพนะฮะเหมือนศิระนั่นโดนตลอดชีพใช่ใช่แต่ว่ามีคนไปร้องที่พลเอกประวิตรลงพื้นที่แล้วก็ใช้รถยนต์แล้วก็น้ำมันซึ่งคุณสมชัยศรีสุธิยากรเขาบอกว่าถึงแม้ว่าพลเอกประวิตรเนี่ยได้ลาในช่วงบ่ายเมื่อวานนี้ครึ่งวันเนี่ยปรากฏว่าถ้าไปตรวจสอบดูเนี่ยเขาขอดูรายละเอียดแต่ว่าการที่พลเอกประวิตรไปแล้วก็มีการไปซึ่งมันเป็นกิจกรรมเปรียบเสมือนกิจกรรมทางการเมืองไงหาเสียงไงคุณสมชัยประวิตรลานะเพียงแต่ว่าทรัพยากรเนี่ยเขาใช้ของรัฐหรือเปล่าซึ่งผมคิดว่าบางส่วนสมชัยไปตรวจสอบว่าใช้ของรัฐหรือเปล่าแล้วคุณสมชัยก็บอกว่าถ้าลาป่วยเนี่ยมันก็ต้องลาป่วยแล้วก็นอนพักอยู่บ้านแต่ถ้าลากิจก็ต้องแจ้งล่วงหน้านอกจากนี้ตอนที่เดินทางเนี่ยยังใช้รถและน้ำมันหรือเปล่าเพราะว่าอันนี้ยังไม่มีใครชี้แจงเพราะว่าอย่างพลเอกประยุทธ์เนี่ยเขาจะใช้รถเบนซ์S-Classส่วนตัวของเขาไงรอบนู้นเขาใช้รถส่วนตัวแล้วก็ขึ้นเครื่องบินแบบจ่ายเองแต่ทีนี้ผมก็สงสัยว่าเดี๋ยวเราคอยดูที่ไปงานของทัพบกเนี่ยมันจะเรียกว่าหาเสียงป่ะก็ถ้าเป็นเวลาราชการเขาก็ใช้ตำแหน่งนายกตำแหน่งรัฐมนตรีกลาโหมไปเขานอกราชการอีกอันนี้มันจะปนกันไปหมดเลยประยุทธ์กับประวิตรเนี่ยจะคล้ายๆกันก็คือว่าใช้ข้ออ้างของการไปตรวจงานราชการแล้วเป็นหาเสียงคือไม่มีใครเอาผิดด้วยเรื่องนี้นะฮะถ้าจะเอาแบบเคร่งครัดจริงๆนะโดนหมดแหละฮะใช่แต่มันไม่มีใครทำไงข้าราชการที่ไปรับคุณเขาลาป่ะเขาก็ไม่ได้ลางานก็แปลคุณใช้ทรัพยากรของรัฐอยู่ดีอ่ะคือจริงๆเนี่ยไอ้การไปแบบเนี้ยมันมีข้อที่แตกต่างบางข้อที่มันยกเว้นได้บางข้อสมมติเช่นการใช้ทีมรปภ.อันนี้เคยมีการตีความตั้งนานแล้วคล้ายๆกับว่าคือเนื่องจากคุณเป็นนายกเป็นรัฐมนตรีเนี่ยทีมรปภจริงมันตามติด24ชั่วโมงทีมรปภใช้ได้ถึงว่าจะไปหาเสียงส่วนตัวแต่อย่างอื่นเนี่ยมันไม่ได้นะคือหมายถึงว่าประเภทแบบการใช้น้ำมันใช้อะไรหนักเนี่ยคือแต่ว่าทีมรปภก็อาจจะได้ในแง่ของรถแต่ข้าราชการที่ไปรับอะไรข้าราชการที่ไปรับผู้ว่าอะไรต่างเนี่ยไม่ได้นะมันไม่เกี่ยวกันนะรังสิมันต์โรมสสพรรคก้าวไกลโฆษกพรรคก้าวไกลเขาบอกว่าวันนี้รัฐบาลกำลังหาเสียงซึ่งตนยืนยันมาโดยตลอดว่างานหลักของรัฐบาลไม่ใช่บริหารประเทศแล้วงานหลักของรัฐบาลคือการหาเสียงงานเสริมคือการดูสสส่วนงานพาร์ทไทม์ชั่วคราวก็จะมีบ้างแล้วแต่จะเรียกที่อาจจะมาดูว่ายังไม่ถึงไหนแต่ไม่ทำอะไรมิเช่นนั้นประเทศเราไม่ได้อยู่ในสถานการณ์แบบนี้หรอกรัฐมนตรีก็บอกอยากให้พิจารณาว่าปัญหาทางสังคมปัญหาของประเทศเราอยู่ตรงไหนมันเกิดจากสนิมที่อยู่ในระบบราชการแต่ถามว่าสนิมที่อยู่ในระบบราชการเหล่านี้อยู่ภายใต้การควบคุมของใครบ้างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงอยู่ภายใต้การดูแลของใครวันนี้ไม่ว่ารัฐมนตรีต่างๆไม่ว่าจะพรรคไหนพยายามทำหน้าที่ตอนสุดท้ายของตนเองให้เต็มที่นะฮะคุณรังสิมันต์โรมก็บอกเชื่อว่าประเทศไทยจะไม่เป็นแบบนี้ฟูลไทม์พาร์ทไทม์กลายเป็นว่าลงพื้นที่กันเยอะเลยก็ในสถานการณ์นี้ฮะมันเราก็เห็นว่าสภามันก็ไม่ฟังก์ชันแล้วรัฐบาลก็แทบจะเรียกว่าโครงการที่เหลืออยู่นี่เกือบจะเรียกว่าโครงการทิ้งทวนแล้วใช่ไหมฮะนั้นสภาวะแบบนี้มันไม่ยอมยุบสภาทันทีเพราะอะไรเพราะว่าประยุทธ์ยังไม่พร้อมรวมไทยสร้างชาติยังไม่พร้อมก็ใช้เวลาเนี้ยในการหาเสียงในการดูดในการจัดทัพใช่โอเค นะครับพูดถึงความพร้อมมันมีข่าวคราวนิดหนึ่งต่อเนื่องจากกรณีที่ตกลงแล้วเนี่ยคุณสนธิรัตน์และคุณอุตมะเขากลับไปพลังประชารัฐดีล่มสร้างอนาคตไทยคดีที่เหลือในสร้างอนาคตไทยเนี่ยชะตากรรมคืออะไรลอยผู้สมัครเขาบอกว่าขอเวลาอีก2 วันให้คำตอบก็มีคนออกมาให้สัมภาษณ์อย่างเช่นคุณพันปิติโพวิจิตรเขตผู้ประสานงานเขตมินบุรีก็คือก็เหมือนกับว่าพอเห็นแบบเหมือนกับแบบดูเหมือนจะเริ่มต้นด้วยการมีอุดมคติอะไรต่างๆนี่ใช่ไหมฮะก็ทีนี้ก็เลยมีความรู้สึกว่าไม่ได้สานต่อก็เหมือนกับว่ามันไปต่อลำบากก็เหมือนกับว่าถูกทิ้งอะฮะไม่แต่เขาเองบอกว่าก็ไม่เคยคิดว่าถูกทิ้งจริงๆก็ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวตัดสินใจยังไงก็รอดูก่อนวันที่ 2เนี่ยอีกสัก2 วันเขาจะรู้มีอีกท่านหนึ่งเป็นผู้ประสานงานพรรคอันนี้คือรัฐกระบังคุณณัชพัฒน์อัครหานี่คือลูกคุณพยาวอัครหานะฮะอ๋อเหรอฮะก็คือน้องเกดอะในข่าวเนี่ยแต่ว่าเขาก็ยืนยันว่าก็คือแบบเขาไม่ไปการที่2 คนนั้นคือเขามาร่วมกับสร้างอนาคตไทยแต่ว่าพอ2 คนนั้นกลับไปกับประวิตรเนี่ยเขาไปไม่ได้เพราะว่ามันหมายถึงว่าเขาไปร่วมกับประวิตรไม่ได้เรื่องปี53เขาไม่ร่วมงานกับ3 ป.เพราะฉะนั้นเนี่ยไอตอนที่มาสร้างอนาคตไทยเนี่ยเขาเข้ามาทำได้ก็คิดว่ามันจะตอบโจทย์ได้ระดับหนึ่งเลยพอเกิดอย่างนี้ก็ผิดหวังคนซึ่งเข้ามาร่วมงานกับพรรคที่พรรคใหม่ๆเนี่ยต้องเลือกหัวหน้าพรรคที่ชัวร์ๆที่ตนเองไว้วางใจได้นะว่าไม่ถอดใจง่ายๆซึ่งเหมือนกับถ้าฟังคนเตือนแต่แรกเนี่ยก็น่าจะพอเตรียมใจไว้ระดับหนึ่งนะในกรณีเนี้ยคือตอนนั้นเนี่ยสร้างอนาคตไทยมันเกิดเพราะว่ามันยังไม่มีความแน่นอนเรื่องระบบเลือกตั้งว่าจะหาร100หรือหาร500ใช่ไหมฮะถ้าเกิดมันหาร500เขาก็เป็นพรรคเล็กที่มีโอกาสแล้วพอหาร100เนี่ยเขาก็ไปลุ้นว่าเขาจะควบรวมหรือเปล่าแล้วก็จะมีคนสนับสนุนหนาตาหรือเปล่าปรากฏว่ามันแป๊กไงแล้วเวลามันงดเข้ามาแล้วเพราะนั้นก็สลายตัวดีกว่าเริ่มตั้งแต่คุณนิพิษถอนคุณสุรนันท์ถอนไม่เหลือใครแล้วแต่เวลาร่วมงานการเมืองเนี่ยคุณต้องสแกนหัวหน้าแล้วก็เจ้าของเรื่องดีลระหว่างสร้างอนาคตไทยกับไทยสร้างไทยเนี่ยคุณสิทธาบอกว่าออกมาให้ข่าวบอกว่าเพราะสร้างอนาคตไทยหนุนเผด็จการคุณวัชรการนิกาออกมาตอบโต้บอกว่าคุณสิทธารู้ดีว่าสาเหตุที่แท้จริงของดีล่มคืออะไรทำไมไม่เอามาพูดทั้งหมดนะคล้ายๆกับว่าบอกว่าใครกันแน่ไม่จริงใจในการเจรจาเห็นและติดตามมาตลอดคุณอุตมะคุณสนธิรัตน์เนี่ยใช้ความพยายามและอดทนเป็นอย่างมากในการเจรจายอมถอยในแทบทุกประเด็นแล้วแต่มีเงื่อนไขใหม่ๆเกิดขึ้นตลอดเวลาจนยากที่จะร่วมงานกันได้ดีลนี้มันล่มตั้งแต่ก่อนหน้านั้นแล้วมันมาจากความเอารัดเอาเปรียบไม่จริงใจในการเจรจากันมากกว่าผมก็คิดว่าจริงใจไม่จริงใจเขาไม่ลงตัวกันไม่ได้ลงตัวกันยากมาก